รมนี่แม่นว่ามือนี่มือเศร้าๆเนาะของวันที่28กุมภาพันธ์2023พ.ศ. 2566บ้านได้เป็นของฝากกันจ้ามีมาต่อเศร้าเวลา7โมงเศร้าปลาถูกมันเนื้อสวยๆแล้วจ้ามีจืดเดียวให้น้ำค่ะปลาไปปลาไปมาเบิ่งบรรยากาศยามเศร้าเศร้าก็ยามเศร้าเศร้าเศร้านี่สัมภนากรสัมมนากรเนาะเพิ่นเดินทางมาแต่พุ่นแหละทั่วประเทศไทยเพิ่นเลยบ่ฮู้ว่าประเทศไทยไหนแต่สิแม่นแถวตะวันออกเฉียงนอกเฉียงเหนือเฮานี่แหละแล้วเพิ่นก็มาจัดสัมมนาเห็นได้ในป้ายว่า101เนาะหรือว่าอุดจับอุดรอุดแหนเมื่อแหละหันมาสัมมนาแล้วพันกสิกลับบ้านแล้วมื้อนี้28น่ะเนาะนี่เตรียมกลับบ้านแล้วน่ะมีหยุดบัส1 2 3 4 5 6คันรถบัส1 2 3 4 5 6 7พุ่น10คันรถบัสเนาะเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตอันนึงของชาวเนาะชาวไทยที่ว่าเดินทางแบบจัดแบบอันน่ะยังหมู่คณะสัมมนาเดินทางมาสัมมนาอยู่นี้เห็นบ่หลังจากเพิ่นสิกลับบ้านเพิ่นก็มาซื้อจับใจใส่สอยมาซื้ออันนั้นเครื่องแห้งเนาะคืออันอาหารทะเลแห้งเนาะเพื่อซื้อเมื่อฝากพี่ฝากนอกฝากครูฝากคู่ไปแสลหรือว่าซื้อเมื่อไว้กินเนาะสมมุติปลาเค็มจังซี่โอปลาเค็มสิกินเป็นปีก็บ่เบิดเนาะคันเขาคอยกินเนาะนี่อยู่บ่เบิดนี่ไปตัวแล้วมาซื้อหวยนี่มันแคมน้ำเนาะตักบาตรโอ้พระอุบาสกำลังมาที่เตรียมตักบาตรเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่อุบาสกเพิ่นมาแล้วพระสงฆ์ของพระเจ้ามาแล้วเนาะก็มีพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวเฮานี่แหละเพิ่นเตรียมสิมาตักบาตรหยาดน้ําดิเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตอันนึงของชาวไทยก็คือชาวพุทธศาสนิกชนที่ว่าเนาะจักว่าชาวพุทธศาสนิกชนพระผู้ศาสนิกชนเพิ่นเตรียมสิมาตักบาตรหยาดน้ําเนาะเนาะแม่นตามฮีตามคล้องประเพณีก็คือความเชื่อถือของชาวไทยก็คือชาวลาวชาวต่างประเทศชาวอาซีเฮาส่วนหลายเนาะแม่นอยากว่า 90% อันนั้นเนาะถือศาสนาพุทธเนาะนี่มือเศร้าๆจิตเจ้ากรรมของพระสงฆ์พระเจ้าแม่นเดินทางมาบินพระบาทเนาะเดินทางมาบินพระบาทนี่เห็นมั้ยเดี๋ยวตักบาทจะตักบาทแล้วก็ต้องหยาดน้ําท่านผู้ชมเด้อซิคันตักซื้อก็ได้ว่ามีน้ําอยู่ในน่ะคือเอาหยาดคือกันล่ะหลังจากตักบาตรแล้วพระสงฆ์เจ้าเพิ่นก็ให้พรให้ใช้เนาะเฮาเอานําพระออกตนญาติโยมเพิ่นก็รับเอาพรใส่จาก
อันน่ะนอพระสงฆ์องค์พระเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะบึงไปบึงไปทำซุ้มอันนี้เป็นการมาจับจ่ายใช้สอยของสาวสัมมนากรที่ว่าเพิ่นได้สัมมนาเรียบร้อยแล้วเพิ่นสิเดินทางกลับบ้านเนาะสลายพากันซื้อปลาเค็มนี่แหละอดใจบ่ได้ซื้อปลาเค็มเนี่ยกินบ่ได้ก็ซื้อคือมาฝากพี่ฝากน้องดิเห็นได้เลยเนาะเขาเจ้าก็ได้ไปตัวนึงนี่นะดิตัวนึงนี่แหละประตูขอประตูมันไปสีกันจ้าตัวนึงได้ตัวนึง180บาทท่านผู้ชมซื้อเมื่อจักสิซื้อเท่าใดกินบ่เบิดเท่านั้นเนาะเอาเก็บบ่เป็นนี่มันดำได้ท่านผู้ชมต้องเอามาพึ่งตากแดดไปอีกมาดูเลยจ้าพันไปเก็บใส่ในถุงในอย่างนี้บ่โดนก็เป็นดำๆพ่อเจ้าเคยถือแล้วซื้อตัวนึง600บาทตัวบักใหญ่กินมาเบิดได้ดำมัดบ่เป็นได้กินดำแล้วก็เค็มที่ลึกมันเกิดความเค็มขึ้นมาเนาะนี่จะเอาไปตากแดดไว้ท่านผู้ชมตากแดดอยู่ให้แมงวันตอบเลยแล้วเอาไปตากพึ่งไว้แดดกล้าๆหั่นแหละแต่ละมือเนาะเพราะเพิ่นบ่ได้เพิ่นแบบเพิ่นเฮ็ดใหม่ๆเนาะใหม่ๆเพิ่นก็บ่ได้ตากแดดเพราะเฮาใดหั่นส่วนหลายเพิ่นฝังไว้หั่นน่ะท่านผู้ชมวิธีมักปลาเค็มนี่เพิ่นฝังไว้เนาะเพิ่นฝังไว้แล้วก็ฝังที่ดินทรายเด้ไว้น่ะอันนี้เพิ่นเอาออกมาแล้วมันก็เฮาก็เป็นแต่ไปตากแดดไว้เนาะบ่ให้แมงวันถึกเลยบ่ให้แมงวันมาตอมเฮาก็ตากแบบใส่อันใส่เข่งฮะแบบใส่เข่งใส่ตะนางฮะนะแมงวันมันเข้าบ่ได้ฮะนะตากทุกมือมันก็แซ่บเนาะนี่อันบอกเคล็ดลับหน่อยนึงเนาะแกท่านผู้ชมผู้ใดที่มีจุดประสงค์อยากซื้อปลาเค็มซื้อปลาทูมันปลาทูเค็มปลาทูอย่างเมื่อฝากอันกันอยู่ทางบ้านเนาะฝากพ่อฝากแม่ฝากพี่ฝากน้องฝากงูฝากครูเนาะอันนี้พระสงฆ์เจ้าเพิ่นเดินมาบิณฑบาตเด้อท่านผู้ชมเด้อไปตักบาตรตักบาตรเด้อนี่มีแคมป์ทะเลาะแคมป์ทะเลพาไปเบิ่งทะเลเนาะทางลงหาดแต่หนูเอา250จะเยอะอยู่แม่ทางลงหาดเด้อที่เป็นต้นแก้วแม่เบิ่งทะเลโอ้ยลงพิษทาเนาะโอ้ทะเลนูนขึ้นมาสูงๆเนาะมื้อนี้น่ะบังแคมทะเลแคมทะเลสวยงามบังเหือโอ้ทะเลหนุนขึ้นมาเนาะมื้อเช้านี่ทะเลหนูนเด้อหนูนขึ้นมาเรือลำเห็นเรือลำเดียวนี่แหละน้ำคือเย็นจ้อยๆนะผู้ชมดูเบิ่ง
ไฟบังไปทะเลนู้นขึ้นมาเนาะบนนักท่องเที่ยวนี่ละเพิ่นนักท่องเที่ยวเพิ่นก็มาเหมือนทางเรื่องนักสัมมนากรเพิ่นก็มาเนาะมาก็บ่ได้มาลีนแต่มื้อแรงพุ่นแหละเพิ่นลีนนะเนาะมาทีละอันมื้อเช้ามื้อนี้มันก็ถึงสิแดดออกแล้วแต่มันมีหมอกหลายเนาะมีหมอกหลายก็เฮ็ดให้ฟ้าหันอึมครึมๆเนาะอย่าไปไกลๆบ่เห็นเนาะไกลบ่เห็นยุติคลิปไปเท่านี้เนาะโชคดีหมดทุกคู่ทุกคนข้าวแข็งแห้ง